นะฮะหน้าฝนหน้าหนาวครับก็สามารถที่จะติดตั้งกันศาสตร์ที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับคิดถึงกันศาสตร์ต้อง SP กันศาสตร์ครับมาติดตามครับยกแรกครับคู่ที่2ครับชัยนรินทร์อีกต้องบอกว่าไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆครับจากคู่ท้ายๆครับวันนี้ได้โอกาสขึ้นมาเป็นชกคู่ที่2ของรายการครับเป็นนักชกพันดุอีก1คนครับชัยนรินทร์ครับก็ชกอยู่ประจำครับระยะหลังนี่ต่อยที่ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรของเราหลายไฟครับนี่ครับด้วยสไตล์การชกที่เป็นมวยที่ชกสนุกครับกล้าแลกกล้าบวกก็ไม่แปลกครับที่จะมีรายการขึ้นอย่างต่อเนื่องครับคิดถึงซื่อสัตย์กันไหมครับถ้าเกิดคิดถึงซื่อสัตย์แปะมินบุรีครับดูสไตล์การชกของคนนี้ครับชัยนรินทร์เกียรติบุญเกินเขาบอกว่าเขาจะโด่งดังให้ได้เหมือนซื่อสัตย์ครับติดตามดูนะครับสไตล์การชกดูใกล้เคียงกันมากๆนะครับวันนี้ธนดลนี่เจอศึกหนักแน่ครับส่วนธนดลนี่ก็ถือว่าเป็นขวัญใจของพี่ป๋องอีกหนึ่งคนนะฮะเพราะว่าต้องคอยปลุกหน่อยนะฮะหน้าตาแกเหมือนยังไม่ค่อยตื่นนะฮะแต่วันนี้นี่ดูตื่นแล้วนะฮะก็ต่อยตั้งแต่อยู่บุรีรัมย์ฮะแฟนมวยน่าจะจำได้ครับและระยะหลังนี่ต่อยวิกหมอชิดต่อยราชดำเนินครับซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับอีกหนึ่งคนนะสำหรับเจ้าธนดลดูครับเปลี่ยนมาเป็นกาดซ้ายก่อนเลยครับขวายาวของชัยนรินทร์ครับสาดไปก่อนครับขยับเดินเข้าหาครับชัยนรินทร์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลให้คะแนน3ท่านมีศาสตราสุภาไสยปรีชาสาวิกันและก็สินชัยจุลวงศ์ขยับเดินเปิดเกมก่อนครับทางด้านชัยนรินทร์ครับเจอแข้งซ้ายสกัดไว้ก่อนครับแข้งซ้ายของธนดลครับนี่ครับเก็บอาวุธได้ครับวันนี้ดูตื่นตัวครับแต่ก็ยังใจเย็นอยู่ครับยกแรกของธนดลครับนี่ครับแข้งซ้ายไปอีกทีหนึ่งส่วนชัยนรินทร์ก็ตามสไตล์แกเลยครับเปิดเกมเลยครับยกแรกครับถอยหลังไม่เป็นครับพยายามจะชวนธนดลนี่มาแลกอาวุธกันดีกว่านี่ครับสับล่างไปหนึ่งทีก็ให้หนียากนะครับแผนการชกของชัยนรินทร์ครับแต่ว่าธนดลไม่สนนะครับเตะชายโครงถีบสกัดเอาไว้ครับชัยนรินทร์เดินต่อนะครับขวาเจอซ้ายครับถีบซ้ายไปเจอซ้ายโต้แล้วก็พับคาเอาไว้นะครับแหมโต้ซ้ายหน้าได้เบาๆถือว่าเป็นการป้องกันตัวอยู่ในการบุกแล้วก็ตั้งรับอยู่ในทีเดียวกันเลยครับแข้งขวาคืนไปครับชัยนรินทร์ครับพยักหน้าคืนมาครับธนดลเอาครับปลดยกพักสักครู่เดียวนะครับตอนนี้มีท่ออ่อน PVCR นิ่มเด้งไม่หักงอทนทานนานปีด้วยนะครับมี6สีสารพัดประโยชน์จริงๆครับรวมไปถึงปุ๋ยยูเรียตานอกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพครับยก2นะครับมาครับดูกันต่อครับยกที่2ครับเดินเหมือนเดิมครับสไตล์เขาถอยหลังหกล้มอยู่แล้วถอยหลังไม่เป็นครับชัยนรินทร์โอ้โหนี่ครับเริ่มแล้วครับตัดลำตัวแล้วขึ้นบนโอ้โหดูครับดูครับมาสิครับกล้าบวกหรือเปล่าครับธนดลครับถ้ากล้าบวกนี่ชัยนรินทร์ชอบครับแหมวงในขวางได้แต่ตีช้ากรรมการแย่ครับตั้งเกมแล้วเดินต่อก็ยังดูใจเย็นอยู่นะครับทางด้านธนดลรอดักจังหวะ2ครับแหมฮุกซ้ายไม่โดนครับชัยนรินทร์ครับถีบเอาไว้ถีบเอาไว้เสียหลักไปเล็กน้อยไม่สนครับชนต่อครับถีบได้ถีบไปครับขอสักเปรี้ยงนึงครับนี่ครับเกรงหมัดขวาแน่นครับนี่ต่อยล่างสลับบนครับตีเข่าซ้ายครับชัยนรินทร์อาศัยลูกขยันนะครับเหน็บขวาไปอีกทีนึงพยายามจะขึ้นคอครับแต่ว่าธนดลนี่จับเอาไว้ครับจับแล้วล็อกเอาไว้กรรมการแยกครับธงชัยตอนนี้นี่กลางตำราบุกเต็มที่ครับธนันชัยนรินทร์ก็โอ้ดีมีจังหวะบวกเหมือนกันครับธนดลครับแม่จะหน้าร้อยก็ไม่ได้ครับชัยนรินทร์บุกเพลินๆไม่ดีขวางหน้าตีซ้ายครับยัดไปล็อกมากดคอมาแทงซ้ายแต่จังหวะสุดท้ายครับเจอยกเททิ้งลงไปจะรอจังหวะอยู่แล้วครับรอเกี่ยวครับเดินต่อครับชัยนรินทร์วงในขวางครับเอาคืนบ้างครับปัดเอาธนดลล้มลงไปคู่นี้ดูยากนะครับเตะขาไปครับเพราะว่าธนดลนี่ประเภทอ่อนนอกแข็งในครับโอ้จับแล้วก็มุดหัวเจอเข่าขวานี่ครับมุดคือไปจับแล้วจะดันทิ้งแล้วครับแล้วก็เสียทรง2จังหวะติดแล้วก็โดนเข่าครับโอ้โหแล้วโดนขวาแทงซ้ายทีนึงครับป้าแป้ครับทางด้านของธนดลครับเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหชุดนี้นี่แม่ตัวอ่อนตัวงอสับศอกขวา
เอาครับหนูยังไงครับตอนนี้นี่โดนไปชุดเมื่อสักครู่ดีไม่ค่อยสู้ดีครับธนาดลกดลงมาแทงอีกทีนึงแม่ต้องอาวุธมากกว่านี้ครับต้องโต้ครับเจอศอกครับบวกศอกครับเอาโดนศอกเหมือนกันครับไนนาลินครับแต่ว่าถึงตัวครับโอ้โหบุกไหนลากมาตีครับลากมาตีครับพยายามเสียบศอกกดลงมาเสียบครับไนนาลินกดลงมาเสียบโอ้อาการไม่ดีเลยครับครับเนี่ยครับไปออกอาการนะครับคอหายครับเอาพยายามจะปักศอกครับเอาแทงซ้ายยังไงดีครับปักศอกขวานะครับเจอเข่าจะก้มไปทำใหม่ครับโอ้โดนเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายอีกทีนึงครับพยายามจะงัดศอกครับแล้วก็เนี่ยครับงัดไปแล้วหลุดครับหลงเหลี่ยมเลยครับเจอจับตีเข่าขวาเสียบขวาอีกทีนึงเสียบขวาไปโอ้มาเป็นชุดครับไม่มีตอบโต้เลยครับธนดลครับพยายามที่จะบวกเจอหมัดอีกพยายามมาแทงเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้นี่บุกเต็มกำลังครับชัยนรินทร์แทงอีกทีกดคอแทงครับโอ้ระฆังช่วยซะก่อนครับเอาละครับติดตามต่อฮะดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับนี่ครับต้นน้ำยังโต้ดีๆอยู่เลยครับแล้วไปโดนบัตรชุดใหญ่นะครับโดนลำตัวแล้วก็สลับบนเข่าซ้ายครับตัวอ่อนตัวงอนะครับธนดลครับพยายามจะบวกศอกขวาก็วืดวาดไปมาครับเจอเข่าซ้ายดอกนี้ครับคือก้มไปนี่ไปจับขาเวลาเขาตีเข่าครับจับขาเพื่อจะดันเขาให้ล้มครับแหม3ครั้งติดๆนะครับที่จับแล้วดันเขาไม่ล้มครับกลายเป็นตัวเองนี่ไปมุดหัวซะโอ้ยแล้วโดนแทงขวาครับนี่ครับจึกและจึกหลายจึกเลยครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นี่แม่ทีมงานของทางด้านธนดลนี่ติวเข้มเลยครับเอาครับพยักหน้าครับพืชกลับมาสู้ทีหนึ่งยกที่3ถ้าไม่สู้ก็ยิ่งเจ็บครับต้องสู้ครับเดี๋ยวมาเดินครับยกนี้เอาโดนเหมือนกันครับกระโดดเข่าลอยไปครับธนดลต้นน้ำแรงยังเหลือเยอะครับออกมาฟัดเข่าครับมีโต้เหมือนกันครับชัยนรินทร์ไม่สู้ได้ยังไงครับมีโอกาสครับเนี่ยครับเตะซ้ายอัดโดนซ้ายของชัยนรินทร์ครับสับศอกครับชัยนรินทร์ครับแทงเข่าขวาครับชัยนรินทร์ก็พยายามชวนครับชวนตีข่าวกันต่อครับเพราะว่าข่าวของชัยนรินทร์ได้ผลครับในยก2ที่ผ่านมาครับเดินเกมต่อครับเหมือนเดิมครับชัยนรินทร์ครับประเภทถอยหลังไม่เป็นอยู่แล้วก็โอ้โหนี่ครับบวกซ้ายครับน้ำกระจายยังทนได้อยู่แล้ววงในเอาอีกแล้วครับขี้มาตีซ้ายปัดล่างไม่ล้มครับธนดลยังไงครับแต่ก็ไม่ตอบโต้เหมือนกันครับโอ้อาการแกดูจะอ่อนแอนไปหน่อยครับดูครับอ่ะแต่ว่าหัวใจยังสู้อยู่ครับกระโดดเตะก็ไม่โดนครับอ่ะอีกทีนึงครับเอาเสียบเข่าครับแม่แต่ว่าชัยนรินทร์นี่ครับพอเราจับในก็ขึ้นคอได้ครับแล้วก็โหมตีคือนี่ในนี่เห็นเลยนะครับว่าชัยนรินทร์แข็งแรงมากครับพยายามจะเข่าลอย2ชั้นนะครับเกือบโดนฮุกซ้ายเข้าปลายคางครับกระโดดลุ่มล่ามไม่ได้นะครับจังหวะแบบนี้นี่มันต้องพอเหมาะพอเจาะจริงๆดูครับแม่ก็พยายามที่จะใช้ทุกลูกเลยครับธนดลครับแต่มันออกลูกป้อแป้ไปหน่อยครับพังแข็งแรงเนี่ยไม่มีครับเอาครับมองทีมงานอีกแล้วครับทีมงานสั่งให้เดินครับเจอหมัดซ้ายของชัยนรินทร์เข้าไปนี่ครับลักษณะแบบนี้ครับก็จะเกี่ยวให้เขาล้มฮะดูครับกลายเป็นเสียหลักโอ้โหวงในนี่ตัวเดียวแล้วครับตอนนี้ครับดูฮะตัวเดียวครับอาการตอนนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับธนดลคือโดยปกติแกก็ชกมวยเหมือนง่วงๆอยู่แล้วนะครับแต่ด้านของธนดลน้ำดื่มหมี77ครับวันนี้นี่ยิ่งทั้งดูง่วงแล้วก็ดูเรี่ยวแรงครับไม่ค่อยดีครับอ่ะโดนปัดนี่ครับเหลี่ยมนี้หัวทิ่มครับสู้หน่อยน้องสู้หน่อยครับเอาเจอข่าวขวามาพอบทจะสู้ก็โดนลูกแข็งแรงครับของชัยดารินแล้วมาอีกแล้วครับชุดนี้ครับป้องในครับประกบครับโอ้โหนี่ครับไหวไม่ไหวครับโดนกดแขนแล้วแทงซ้ายโอ้โหนี่ครับเกือบ 6-7 เข่าครับแม่ตอนนี้นี่แฟนมวยลุ้นไปถึงน็อกเลยหรือนะครับทางด้านเจ้าชัยนรินทร์ครับดูว่าจะน็อกเลยหรือเปล่าครับจะปิดเกมยกนี้เลยไหมครับแต่มีศอกครับยังมีศอกอยู่โอ้โหแต่วงในครับไม่เอาเลยครับนี่ฮะแบบนี้ก็กรรมการจ้องแล้วครับโบกมือเลยครับยุติการชกโอ้ก็รับมาเยอะเลยครับตั้งแต่ยกที่ผ่านมาครับครับแทบจะขายของเก่าเลยนะครับโอ้เรียบร้อยครับธนดลน้ำดื่มหมี77ครับก็พ่ายเทคนิคน็อกเอาท์ชัยนรินทร์เกียรติบุญเกินครับ
ในยกที่3ครับเหลือเวลาอยู่27วินาทีครับแต่ว่าเอาตัวไม่รอดครับแล้วก็เนี่ยครับไปขอโทษเพื่อนร่วมอาชีพดูภาพช้านะครับยกที่ผ่านมาครับแม่จะกระโจนเข้าไปหาเจอศอกดักเอาไว้จะกระโจนเข้าไปหาเจอฮุกซ้ายครับน้ำกระจายครับฟันยางแทบจะหลุดจากปากครับยัดซ้ายสวยนะครับนี่ครับศอกซ้ายครับแหมก็ซอกคอนิดนึงแล้วก็คางนิดหน่อยครับบิดลูกนี้แล้วก็กระทุ้งเข่าขวาครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้มาแบบป้อแป้ป้อแป้เลยนะครับเจอเข่าซ้ายเนี่ยครับนี่ชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายครับก่อนที่กรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับจะยุติการแข่งขันนะครับจบที่ยกที่3ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูรองคู่เอกครับ